แต่ว่าข่าวต่อไปนี้ให้สังเกตว่าอันไหนคือมดอันไหนคือหมาฮะอันนะมันจะดูไม่ออกหมาอะไรนะเรื่องดูนะดูนะอันไหนคือมดอันไหนคือหมาเพราะว่าเจ้าหมาเนี่ยมันชื่อมดอ๋อเอาดูนะว่าไอ้เจ้าหมาเนี่ยหน้าตาเหมือนมดไหมนี่ไอ้หมาเนี่ยสวยงามมากเลยนี่หล่อเท่เลยไอ้หมาตัวเนี้ยเจ้าของตั้งชื่อให้ว่ามันเป็นชื่อมดนี่แสนรู้ว่าอย่างนั้นเถอะชอบไปตลาดนี่ชอบไปตลาดกับเจ้าของเจ้าของก็มีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนี่นะครับไปซื้อของที่ตลาดไอ้เจ้ามดเนี่ยคือหมาเนี่ยนะมันก็นอนอยู่ตรงเนี้ยอย่านะนี่กิน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 ไอ้เจ้ามดนี่ประทานโทษปกติหัวปลาทูหัวปลาช่อนกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยนะครับหมาจะกินแต่ประทานโทษไอ้เจ้ามดเนี่ยมันกินของหรูอยู่แพงมันกินอะไรรู้ไหมอะไรคะกินลูกอมถั่วลิสงข้าวโพดต้มขนมโดโซเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันหรูอยู่แพงตรงไหนอ่ะเอ้าก็โดโซโดโซชอบกินขนมไม่ชอบกินปลาทูแล้วชอบกินมันฝรั่งมันฝรั่งมันแก้วไม่เอาไอ้มันไทยไม่เอามันฝรั่งนี่ชอบมากนี่เห็นไหมแกะมาอันนี้ลูกอมกินไปเนี่ยเจ้าบดเกณฑ์อันนี้เจ้าของเหรอคะเจ้าของเจ้าของเจ้าของเนี่ยพี่โฮมพี่โฮมใช่ไหมเนี่ยเจ้าของบอกว่าเจ้ามดของพี่เนี่ยนะนิสัยดีเลยไม่ดื้อจะไปตลาดด้วยเป็นประจำเลยไม่ลงจากรถกลัวเปล่าไม่รู้แต่ไม่สนมันจะนั่งรออันนี้อันนี้พี่โฮมพี่โฮมพี่โฮมนี่พี่โฮมคนนี้นี่เจ้าของเลยนี่นะรักมากเลยรักเจ้ามดมากเลยว่าอย่างนั้นมันก็น่ารักเหมือนกันอยู่แบบนี้นะฮะหมาแถวที่ตลาดเนี่ยเยอะแต่ไม่มีตัวไหนมายุ่งเจ้ามดนะนั่นแน่เพราะว่าเจ้ามดไม่ลงจากรถ นี่มันกัดไหมอ่ะไม่กัดไม่กัดเขาบอกว่ามันไม่เห่าไม่กัดไม่เห่าไม่กัดแล้วจะเป็นหมาทำไมไม่เห่าไม่กัดเนี่ยก็มันเป็นมดเอ้ยไม่ใช่เป็นหมาเป็นหมาชื่อมดแต่หน้าตาก็หวาดหวาดอยู่มันดูเชื่องเหมือนกันนะตกใจตกใจอยู่ไงยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นที่นี่มาในกินกินเคี้ยวเคี้ยวลูกอมลูกอมไอ้โดโซคือยังไงโดโซขนมข้าวโพดอบกรอบอ่ะพี่แป๊ะเหมือนมันเป็นชิ้นๆเป็นแผ่นๆก็พามันมาแต่มาตลาดไงมันก็เลยลืมข้าวเหนียวหมูปิ้งไปอะไรเงี้ยโอ้โหน่ารักไปแล้วจะหมดไปแล้วไปแล้วพี่เขาชื่ออะไรนะชื่อพี่โฮมชื่อตาโฮมตาโฮม75แล้วเนาะ